Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบเล่มเดิมนะครับ 1,000 Plus Little Habits of Happy Successful Relationship ของคุณมาร์คแอนแองเชิร์นอฟมาชวนคุยนะครับก็ไม่ได้ทั้งเล่มเนาะหยิบบทความมาหนึ่งที่ชื่อว่า 5 Things to Remember When Someone You Love Lost Someone They Love นะครับก็5สิ่งที่เราควรจำไว้นะเมื่อคนที่คุณรักเนี่ยเขาสูญเสียคนรักของเขานะครับลองมาดูฮะว่าผมว่าคำว่าสูญเสียมันมีอยู่หลายรูปแบบนะสูญเสียแบบเอาสมมุติว่าเพื่อนรักเราเขาอกหักก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการสูญเสียแบบแฟนเขาไปมีคนใหม่แล้วนะครับหรือว่าสูญเสียแบบว่าจากกันไปเลยตลอดกาลอะไรแบบนั้นมันก็มีนะครับแต่ว่ามันหลักการเดียวกันอ่ะมันก็คือสูญเสียเนาะลองมาดู5เรื่องเนาะที่เราควรจะต้องรู้นะครับอ่ะเรื่องที่1เลยคือเขาบอกว่าคนที่สูญเสียเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าเวลามันจะช่วยรักษาแผลเขาได้ผมยกตัวอย่างเรื่องที่ดูไม่หนักมากก่อนแล้วกันเนาะเป็นเรื่องว่าสมมุติว่าเรามีเพื่อนเราคนนึงเนี่ยเขามีแฟนรักกันมากแล้ววันนึงแฟนเขาไปแต่งงานกับคนอื่นนะยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันจะได้เป็นคอนเทกต์จริงๆมันอย่างที่ผมบอกสูญเสียมันอาจจะสูญเสียได้หลายรูปแบบนะก็เพื่อนเรารู้อยู่แล้วว่าเวลามันช่วยรักษาแผลใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปย้ำเรื่องนี้ผมเข้าใจครับว่าเราบางทีเราไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลามันก็จะช่วยเองเขารู้นะครับแต่เอางี้ผมส่วนตัวผมพูดเพิ่มแต่ถ้าเราจะพูดก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะก็พูดได้นะครับก็พูดได้เพียงแต่ว่าคำพูดนี้มันไม่ได้เป็นคำพูดที่จะไปช่วยเขาได้มากมายอ้าวถ้าเกิดไม่ช่วยแล้วอะไรจะช่วยใช่ไหมหลายคนอาจจะสงสัยเขาบอกว่าช่วยบอกเขาแค่ว่าเราอยู่กับเขาตรงนี้นะถ้าเขาจะเศร้าเขาจะเสียใจก็ได้นะครับเราไม่ได้ไปไหนหรอกหรือถ้าเราเขาอยากให้เรามาวันพรุ่งนี้เราก็จะมานะครับอันนี้ใช้ได้หมดนะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนอย่างเดียวนะพ่อแม่ลูกสมมติลูกของฮักเราก็บอกเราอยู่กับลูกตรงนี้นะครับหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามนะครับนั้นไม่ต้องมาพูดย้ำว่าเดี๋ยวเวลามันจะช่วยรักษาเขารู้นะครับอย่างที่บอกเราจะช่วยได้มากกว่าคือเราจะอยู่กับเขาอะเราไม่ได้ไปไหนนะมาถึงข้อที่2ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันใช่ไหมว่าเวลามันจะช่วยได้เขาบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันหายเลยนะมันไม่ใช่หยุดหายก็หายเลยอย่างเงี้ยนะคือมันจะมี good day กับ bad day มันจะมีบางวันที่มันดีขึ้นนะครับบางวันมันก็กลับมาแย่ลงเพราะนั้นคนที่คนรู้สึกเสียใจเนี่ยบางทีเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้คือเขาต้องการให้สตอรี่มันเป็นแบบนี้ว่าเสียใจครบ2สัปดาห์ปุ๊บหายเสียใจแล้วโอเคใช้ชีวิตตามปกติมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกนะคือผมไม่ได้บอกว่ามันต้องช้าเป็นปีๆนะแต่ว่าบางทีมันจะมีช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วนะทำใจได้แล้วล่ะแต่พออีกวันนึงไปเห็นจดหมายแฟนบังเอิญเห็นจดหมายที่แฟนส่งมาที่เคยส่งมาโอ้เศร้านึกออกมั้ยคือมันจะมีวันที่แบบแบดเดย์อ่ะแบบคิดถึงเขาอีกแล้วแต่บางวันมันก็จะแบบโอเคไปสมมุติวันนั้นไปเจอเพื่อนนั่งคุยนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วมันก็สบายอกสบายใจก็รู้สึกว่าเราก็จะ move on ได้เราก็ผ่านเข้าไปได้อีก2วันอาจจะไปเดินตามห้างแล้วไปเจอร้านที่เราเคยไปเดินเล่นกับเขาเฮิร์ตอีกแล้วคือมันจะสวิชออนสวิชออฟแบบนี้แต่ว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆไอ้วันที่เป็นแบดเดย์มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มโอเคกับชีวิตใหม่ของเรานะชีวิตที่ไม่มีเขาเพราะว่าเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วได้มากขึ้นเรื่อยๆนะจนถึงวันนึงเนี่ยคงมีคนสนใจถามมั้งว่ามันต้องนานแค่ไหนผมคิดว่าคงไม่มีใครตอบได้มั้งมันแล้วแต่คนแล้วแต่ความรู้สึกแล้วโหหลายปัจจัยอ่ะคงไม่มีใครตอบได้เพราะนั้นเนี่ยแต่ก็อย่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูว่าฉันจะโอเคแล้วทำไมฉันไม่โอเควะอะไรเงี้ยมันจะ on and off ตัวเราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าบทความนี้เขาไม่ได้เขียนให้คนอกหักนะเขาไม่ได้เขียนให้คนที่สูญเสียนะเขาเขียนให้คนที่เป็นเพื่อนหรือคนที่อยู่ข้างๆคนที่สูญเสียต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะเ
พราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่ผีเข้าผีออกเว้ยวันก่อนมันดูมันโอเคโอเคมาวันนี้มันร้องไห้อะไรเงี้ยธรรมชาติครับมันคือธรรมชาตินะครับเขาไม่ได้อยู่ดีๆ disappear แบบหายเลยหายแล้วฉันไม่ร้องต่อไปแล้วมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะอันที่3นะที่เขาสอนให้เราเข้าใจคนที่เขาสูญเสียนะครับคือว่ากระบวนการของความเศร้าโศกเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นหมดแรงมันทำให้มันกัดกินใช้คำว่ากัดกินคนคนนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุการณ์ที่เราจะเจออยู่เรื่อยๆเป็นปกติเวลาคนที่สูญเสียอะไรบางอย่างคือเขาจะไม่อยากจะคุยกับใครเขาใช้ว่า withdrawn behavior withdrawn แปลว่าถอนตัวออกมา behavior คือพฤติกรรมประเภทที่บอกว่าเพื่อนนัดก็ไม่อยากออกไปเจอห้องยังไม่อยากออกจากห้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปคิดอย่าไป take it personal take it personal คือไอ้แกไม่รักเราแล้วเหรอแกเห็นเราไม่มีค่าแล้วเหรอไม่ใช่นะครับอันนี้คุณไปใส่เบอร์เดนใส่ภาระให้เขาอีกเนาะนี่เธอตกลงเธอไม่คบเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมเธอแบบพอแฟนทิ้งเธอก็จะออกจากกลุ่มเลยใช่ไหมเขาไม่ได้อยากออกจากกลุ่มเพียงแต่เขายังไม่อยากคุยกับใครอารมณ์มันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนไปรู้สึกแย่เนาะรู้สึกว่าแบบคือคนหวังดีอ่ะหวังดีก็อยากจะพูดคุยอยากจะทำให้เขายิ้มทำให้เขาหัวเราะแต่บางทีหวังดีมากไปนึกออกไหมทำไมแกไม่หัวเราะล่ะทำไมแกไม่มาเที่ยวพวกเราเดี๋ยวแกไปเที่ยวสิแกไปแกต้องไปเขาไม่ไหวมันเหมือนคนเป็นไข้อะแล้วแบบคุณจะให้เขาออกไปวิ่งกับคุณเนี่ยมันไม่ไหวถูกปะแล้วพอเขาไม่วิ่งคุณก็งอนเนี่ยทำไมแกไม่วิ่งวะแต่ก่อนแกเคยไปวิ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันครับอกหักแล้วเขาไม่อยากไปไหนอะแล้วคุณก็จะชวนเขาไปให้ได้แล้วพอเขาบอกเฮ้ยเราไม่ไหวเราขออยู่บ้านคุณก็งอนแกไม่รักฉันแล้วโอเคเลิกคบคือหนักก็ไปใหญ่นะคนนั้นก็ยิ่งบอกว่าโอ้โหกำลังเศร้าอยู่ก็โดนเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพยายามอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับอันถัดไปนะข้อนี้น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าคนที่สูญเสียเนี่ยคนที่เศร้าเนี่ยนะเขาก็ยังอยากยิ้มเวลาเขาคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มันเป็นเวลาดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่งเสริมเขาได้นะเคสเนี้ยบางทีคนชอบแบบชอบคิดแบบนี้ครับว่าเฮ้ยสมมุติแฟนทิ้งสมมุติเพื่อนรักเราเนี่ยแฟนเขาทิ้งไปเราไปบอกเขาเลยบอกว่าแกต้องเผารูปทุกรูปที่ถ่ายคู่กับแฟนนะต้องลบมันออกทิ้งให้หมดด้วยความหวังดีว่าการที่จะไม่ให้เห็นสิ่งพวกนี้เขาจะได้ไม่เศร้าเขาจะได้ลืมได้ง่ายๆแต่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากตรงไหนนะครับแต่เขาแนะนำก็ลองไปพิจารณากันดูคือเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นบางทีแฟนเขาทิ้งเขาไปเนี่ยเขาก็โกรธเขาก็เกลียดเขาก็รู้สึกแย่แต่เวลาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันมีเวลาช่วงเวลาดีๆอยู่ด้วยนะมันไม่ได้มีเวลาแย่ๆแล้วบางทีเนี่ยไอ้ที่รู้สึกแย่มากเพราะว่ามันมีแต่ช่วงเวลาดีๆนั่นแหละถ้าเกิดเขาทำไม่ดีกับเรามาตลอด10ปีแล้ววันหนึ่งเขาทิ้งเราไปเราอาจจะไม่รู้สึกสูญเสียนะรู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำมันไปซะได้ก็ดีใช่ป่ะแต่ช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาดีกับเราเขาแบบเขารักเราทุกอย่างทุกประการแต่ว่าวันหนึ่งเขาแบบอยู่ดีๆก็ทิ้งเราไปเฉยอะอันนี้มันรู้สึกแย่นะแต่มันโอเคนะครับที่เราจะเขาจะกลับไปย้อนคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เขาเคยมีให้กันแล้วบางทีความคิดแบบนั้นมันทำให้เขายิ้มได้ด้วยซ้ำที่เขาบอกยิ้มทั้งน้ำตาเลยอารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเขาหรือว่าคนที่รักเขาอะนะก็ไม่ต้องไปห้ามเขาแกอย่าไปคิดดิแกอย่าห้ามคิดอะไรเงี้ยหนึ่งคือมันห้ามยากนะครับสองไอ้การคิดแล้วทำให้เขายิ้มได้เนี่ยผมว่าส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวแทรกไปผมก็คิดว่ามันน่าจะดีกับตัวเขานะครับคือเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเพอร์ซันอลเหมือนกันเนาะมันก็แล้วแต่คนเนาะว่าทำอะไรที่มันดีต่อสุขภาพจิตเราทำเถอะนะทำเถอะบางคนก็บอกทำแล้วไม่เห็นดีเลยไม่ดีก็ไม่ทำนะถ้าทำแล้วดีก็ทำลึกๆถ้าเกิดแบบเรา move on ไม่ได้ก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญโอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับลองไปหาดูแต่หาตัวจริงนะหาที่เขาเรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาให้คำแนะนำเราได้ดีว่าวิธีการ move on วิธีการจัดการกับชีวิตเราจะทำยังไงนะครับมาถึงข้อที่5นะข้อนี้เขาก็บอกว่าความสูญเสียเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเราก็ไม่อยากให้เพื่อนรักเราโดนทิ้งนะครับไม่อยากให้เขาเศร้านะแต่ว่าในที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
อีกมุมนึงที่จะช่วยเพื่อนเราได้คือชี้ให้เขาเห็นว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะมีชีวิตที่ดีต่อไปอ่ะนะผมมองอยู่2แบบอันนี้ผมแชร์ให้ส่วนตัวนะครับว่าอันแรกเนี่ยผมเมื่อวานผมก็พูดถึงเรื่องนี้ไปทีนึงแต่ว่าวันนี้อาจจะพูดอีกครั้งก็ได้ว่าไอ้การโดนทิ้งการสูญเสียแบบเนี้ยมันคล้ายๆวัคซีนมันทำให้ชีวิตเราเข้มแข็งขึ้นนะครับมันทำให้เรารู้สึกรู้จักความทุกข์ซึ่งเราไม่อยากรู้จักนะอย่างวัคซีนเนี่ยเราตั้งใจจะฉีดเพราะว่าเราอยากที่จะเรากลัวที่จะไปเจอเชื้อโรคอะไรที่ร้ายแรงแล้วเดี๋ยวมันร่างกายจะแย่ใช่ไหมเราตั้งใจจะฉีดแต่ว่าอกหักสูญเสียเราไม่ตั้งใจแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมองว่ามันเป็นวัคซีนมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันเข้มแข็งแล้วในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็คงมีคู่เราคงมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอีกนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือเราก็จะเรียนรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะทำยังไงถ้าเป็นการเลิกกับแฟนนะหรือว่าเรื่องราวอื่นๆนะเราก็รู้ว่าชีวิตมันคือผ่านอะไรมาเยอะนึกออกไหมคนที่ผ่านอะไรมาเยอะจิตใจเขาจะมั่นคงเขาจะไม่วอกแวกเขาจะไม่เป๋ไปเป๋มานะเขาจะนิ่งเขาจะนิ่งขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองมุมนั้นก็ได้ก็อีกมุมนึงนี้ผมพูดต่อจากหนังสือเล่มนี้จริงๆผมเคยพูดอยู่ในบางตอนแล้วแต่ว่าถือโอกาสพูดตอนนี้อีกทีนึงก็ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยเวลามันเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามผมมักจะใช้คำว่า everything happens for a reason ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเสมอความหมายที่ผมขยายความนะครับคือเหตุผลแปลว่าอะไรแปลว่ามันกำลังจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามหรือไม่ว่าเราจะคิดว่ามันไม่มีทางจะเจอสิ่งที่ดีกว่าอีกแล้วผมยกตัวอย่างนะแฟนทิ้งรักกันมากรักกันตั้งแต่เรียนมัธยมจนกระทั่งจบเรียนจบแล้วก็อยู่แบบเป็น10ปีพอจะแต่งงานปุ๊บแฟนมีคนใหม่ปุ๊บไปแต่งงานคนอื่นเลยเซ็งป่ะเซ็งแน่นอนโคเศร้าแน่นอนแต่ everything happen for a reason ความหมายผมคือให้มองในมุมนี้ครับว่าเรื่องนี้มันถูกกำหนดขึ้นเพราะว่าเขากำลังจะพาเราไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนนี้อาจจะไม่รู้กี่เท่าไม่มีทางเราอาจจะรู้สึกไม่มีทางมันไม่มีใครดีเท่าคนนี้อีกแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นครับมันจะมีครับเชื่อไว้ว่าวันหนึ่งมันจะพาเราไปจุดที่ดีกว่าหรือจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีนะมันอาจจะเป็นชีวิตที่ดีกว่าเราแต่งงานกับคนนี้ก็ได้เพราะว่าคนคนนี้ถ้าแต่งงานไปเสร็จปุ๊บเขาอาจจะมีชู้เขาอาจจะมีกิ๊กเราจะมีชีวิตที่โหย่ำแย่มากๆเลยนั่นแหละชีวิตพาเราไปจุดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอเหมือนหลอกตัวเองเหมือนกันนะกึ่งหลอกตัวเองว่าเอ้ยมันหลอกตัวเองมันลาเวนเดอร์ว่าชีวิตที่ดีคือผมอยากแยกแยะแบบนี้ว่ามันไม่ใช่ลาเวนเดอร์แบบว่าดีใจจังเลยแฟนทิ้งมีความสุขจังเลยไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นวิธีการคิดที่ไหนๆมันจะสูญเสียไปแล้วก็คิดว่าเขาเส้นทางชีวิตมันถูกกำหนดไว้ให้ไปในอีกทิศทางหนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเราไม่รู้แล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้ณเวลานี้ด้วยในอนาคตหลายคนยังเคยบอกเลยว่าสิ่งที่แย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราได้เจอสิ่งที่ดีๆกว่านั้นไม่รู้กี่เท่าผมต่อยอดนะมันไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพถูกไล่ออกนี่แย่มั้ยแย่โดนเลย์ออฟในขณะที่เราก็มีภาระต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ผมไม่ได้เคยพูดนะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีโอ้ยดีใจเว้ยถูกไล่ออกอันนั้นน่ะหลอกตัวเองแต่ให้มองว่าการไล่ออกนี้มันอาจจะจุดเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆเชื่อไหมครับว่าผมอ่านหนังสือนะมีเศรษฐีหลายคนเลยอะที่รวยขึ้นมาจากการเป็นผู้ประกอบการแต่ที่เขาเป็นผู้ประกอบการคือเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเขาถูกเลย์ออฟเขาถูกไล่ออกจนกระทั่งเขาสามารถที่จะมาสร้างอาณาจักรของเขาเองแล้วก็รวยเป็นลูกเขยเท่าซึ่งเรามองภาพย้อนกลับไปนะถ้าวันนั้นเขาไม่ถูกไล่ออกอ่ะเขาก็คงเป็นพนักงานประจำอาจจะมีชีวิตอยู่กลางๆไม่เดือดร้อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวยไม่ได้มีความสุขแบบที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันแน่นอนการถูกไล่ออกมันไม่ได้แปลว่าถูกไล่ออกวันนี้ปุ๊บทำผู้ประกอบการปั๊บมาลืนรวยปุ๊บมันไม่ได้เร็วแบบนั้นอันนั้นมันแฟรี่เทลคือเรื่องแบบนิทานอะน้อยคนให้เป็นแบบนั้นมันอาจจะสตรัคเกิลอีกระดับนึงไล่ออกโอ้ยบ้านก็จะโดนยึดแล้วทำยังไงต้องไปยืมเงินพ่อแม่พี่น้องยืมได้จุดนึงประคองบ้านได้ไปทำธุรกิจอันนึงเจ๊งอีก
ทำอันที่สองเจ๊งอีกมันจะมีเรื่องราวพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายมันจะพาเราไปจุดที่ถ้าเราไม่ล้มเลิกก่อนเนี่ยมันจะพาเราไปจุดที่ดีกว่านะครับลองมองแบบนี้แล้วกันวันนี้คงไม่นานมากนะเพราะว่ามันมีแค่5 point เท่านั้นนะครับ5สิ่งที่เราควรจำนะครับเมื่ คนที่เรารักสูญเสียคนที่เขารักนะครับข้อที่1นะทวนให้ฟังอีกทีนะครับข้อที่1คือคนที่กำลังเศร้าเนี่ยเขารู้นะว่าเวลามันจะช่วยเขาได้แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเน้นย้ำสิ่งที่เราควรทำคือเราบอกเขาว่าเราจะอยู่ข้างๆเขาพอนะครับข้อที่2เนี่ยความโศกเศร้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆหายวุบไปเลยนะครับมันอาจจะมีหายไปบ้างบางวันกลับมาบางวันอาจจะมีแบบนี้นะครับในโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนะข้อที่3นะครับกระบวนการที่คนคนหนึ่งโศกเศร้าเนี่ยมันจะดึงพลังจากตัวเขาออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นปกติที่คนคนนั้นจะดูเหมือนจะไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับเราอย่าไปงอนอย่าไปน้อยใจนะครับให้เวลากับเขานะข้อที่4เนาะคนที่โศกเศร้าก็ยังมีความรู้สึกอยากที่จะคิดถึงความหลังแล้วก็ยิ้มนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห้ามเขาว่าเอ้ยแกห้ามคิดถึงคนนี้อีกแล้วนะไม่ต้องไปห้ามเขาแล้วข้อที่5นะถึงแม้ว่าความผิดหวังความเศร้าความเสียใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยแต่มองว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีๆในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็หนังสือถ้าใครอยากหาอ่านจริงอีกไม่กี่บทความอ่ะแต่ผมก็อ่านข้ามบ้างนะบางอันผมคิดว่ามันอาจจะซ้ำแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้หยิบมาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเคยอยากอ่านทั้งเล่มนะ 1000 Positive Habits of Happy Successful Relationship ของคุณ Mark and Angel Chernoff ก็ผมซื้อจากKinokuniyaนะครับมีจำหน่ายแหละนะครับถ้าใครอยากอ่านโอเคครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.